ดราม่าสนั่นมิสเมกาปรากัวใช้ล่ามเวลานานกว่าคนอื่นไม่ยุติธรรมไม่สมมงก็ผ่านพ้นลงไปแล้วกับการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2023รอบสุดท้ายโดยที่ผู้ที่คว้ามงกุฎในครั้งนี้ก็คือมิสเมกาปรากัวแต่ถ้าว่าเกิดกระแสดราม่าในโลกออนไลน์ไม่ใช่การที่ได้ที่หนึ่งแล้วค้านสายตาแต่กลับโดนติ่งเรื่องของการตอบคำถามของมิสเมกาปรากัวที่มีร่างแปลภาษาและใช้เวลานานกว่าประเทศอื่นๆให้หลังจากที่มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้ออกมาให้ความคิดเห็นว่าเอาอะไรมาแฟร์รับตอบคำถามเอ๊ะนี่นะไม่ได้ไวๆเพราะว่าแอนไม่มงนะถึงจะเซ็งมากก็ตามแต่ก็ลองวัดเวลาตอนตอบคำถามจริงๆไหมล่ะนี่การักวัวนั้นใช้เวลาไปเท่าไหร่การที่ใช้ร่ำมันช่วยเพิ่มเวลาได้เอ๊ะครบขนาดนี้ไม่เอาก็เลือกของมึงแล้วอิมิตรับซึ่งก็มียอดรับชมกว่า 600,000 และรีทวิตกว่า 38,000 ทวิตใน1ชั่วโมงด้วย1นาทีกว่าเกือบครึ่งแล้วตอบแบบเบ้นพ่วงนานอีกด้วยจริงนิกาปรากัวนั้นตอบดีแต่ตอนตอบไม่แฟร์กับอีก2คนเลยคนที่ควรได้มงก็คือล่ามเพราะฉลาดค่อยๆแปลจะได้มีเวลาคิดคำตอบ2ชั่วโมงไม่ต้องเรียกนางงามมิสยูนิเวิร์สหรอกใช้คำนางงามล่ามแปลแล้วกันนะจังหวะชุดคำตอบสุดท้ายนะก่อนที่ตอบนางก็เว้นไปหลายวิเลยนะคิดว่าจะแทงอยู่จบซะแล้วและก็รัวๆมาล่ามแปลกรี๊ดทั้งฮอลเลยคำตอบของนางก็ดีมีตัวอย่างก็มีการขยายความแต่ก็นั่นแหละมันก็พูดได้ว่าเขาได้เปรียบเขาพูดภาษาอังกฤษได้นะคะแต่ทำไมไม่พูด